โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่11มกราคมปี64นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทศเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้ยังคงเป็น500เหรียญอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทศกันซีซั่นที่3 EP ที่11แล้วนะครับทุกคนนะโอเคผมป่ะสำหรับวันนี้พอร์ตของผม 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมวันนี้จะเทรดไม้ละ500เหรียญเหมือนเดิมนะครับเทรด2ไม้ถ้าแพ้มันก็จะครบ 1,000 เหรียญพอดีนะครับเท่ากับทุนที่ผมมีในพอร์ตตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปดูกันเลยครับน่าจะหลังจากแท่งนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มทันทีนะฮะว่าเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วจริงๆนะครับนะก็เทรดลงไปก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับโอเคผมจะเลือกเทรดไม้นี้3นาทีนะฮะทุกคนเพราะว่าผมหวั่นใจว่ามันจะไม่ลงในแท่งแรกฮะแต่มันน่าจะลงในแท่งที่2นั่นคือสิ่งที่ผมหวั่นใจอยู่นะครับเพราะมันดูดิกราฟพยายามเอ้ยทำไมมันกระโดดทันทีเพราะกราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นต่ออย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันอีกทีฮะว่าสุดท้ายแล้วแรงซื้อจะหมดเมื่อไหร่นะครับถ้าแรงซื้อหมดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าแรงซื้อหมดใน3นาทีนี้ยังไงคือผมชนะแน่นอนครับแต่ถ้าแรงซื้อไม่หมดใน3นาทีเนี้ยต้องไปวัดผลกันในแท่งสุดท้ายฮะก็คือแท่งที่3นะครับโอเคตอนนี้มาดูกันแท่งที่1ก่อนนะแท่งที่1ปิดแดงไหมถ้าแท่งที่1ปิดแดงนะครับมีสิทธิ์ที่แท่งที่2จะปิดเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขียวที่ไม่ได้เขียวใหญ่มากนะเขียวเล็กมีสิทธิ์ที่แท่งต่อไปจะปิดแดงนะครับเพราะมันจะเป็นสัญญาณประมาณว่าใช้คำว่าประมาณนะประมาณว่าแรงซื้อเข้ามามีผลไม่ได้มากนะครับแต่กับการแรงขายเนี่ยมีตามเทรนขาลงแรงขายเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับที่มันเป็นแรงขายของเทรนขาลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาปิดเป็นเขียวเล็กก็จะส่งผลให้แท่งที่3เนี่ยอาจจะปิดเป็นแดงใหญ่ได้เลยนะครับก็อาจจะส่งผลให้ชนะได้เลยโอเคตอนนี้แท่งที่2มาแล้วนะครับแท่งที่1จบไปแล้วนะปิดเป็นโดจิแบบลองเล็กเก็ตนะฮะอันนี้แท่งที่2ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะน่าจะมีโอกาสอยู่นะโอเคแต่ก็ยังเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขามีแรงซื้อดักรออยู่ที่เส้นเทรนนะฮะไม้นี้เรามีสิทธิ์แพ้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าแรงซื้อจากเส้นเทรนมามีผลกับกราฟเนี่ยกราฟแท่งนี้ถึงแม้จะปิดแดงนะครับแต่กราฟแท่งต่อไปถ้าโดนแรงซื้อเข้ามามีผลเนี่ยอาจจะดีดกลับเป็นแท่งเขียวแล้วจะส่งผลให้เราแพ้นะครับลุ้นกันสรุปมีนะฮะมีแรงซื้อจริงด้วยลุ้นแล้วฮะทีนี้วัดผลกันแท่งหน้าฮะลุ้นกันลุ้นกันมันจะชนะไหมเอาว่าต้องชนะสิมันต้องชนะไปแล้วฮะจังหวะนี้แรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะฮะกราฟเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะลุ้นกันฮะวัดผลว่าสุดท้ายเขาจะขึ้นมาถึงจุดที่เราเทรดหรือเปล่าลุ้นให้ขึ้นมาไม่ถึงนะครับผมลุ้นให้ขึ้นมาไม่ถึงโอ้ยกลุ่มขมับเลยฮะกราฟวันจันทร์นี่โหดจริงๆโหดกว่าวันศุกร์โหดกว่าวันศุกร์อีกนะฮะเอาแล้วฮะโอเค30วิสุดท้ายฮะวินาทีระทึกขวัญกราฟมีสิทธิ์จะพุ่งนะครับทุกคนมีสิทธิ์จะพุ่งเป็นแท่งเขียวใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนลงเขาลงมาเป็นแดงใหญ่ได้ใช่ไหมถ้าขึ้นเนี่ยก็คือจะสะท้อนกันนะครับมันก็จะมีสิทธิ์เป็นเขียวใหญ่ได้เหมือนกันนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกลัวอยู่นะฮะโอเคฮะรอลุ้นกันว่าจะชนะไหม10วิสุดท้ายฮะ15วิละโอเคอึ๊บลงไปอยากขึ้นมาไปเลยชิวไม่มีใครให้ขึ้นโอเคถ้าจังหวะนี้ไปแล้วครับ5วิสุดท้ายฮะ3 2 1อึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะครับผมโอ้ชนะแบบโคตรลุ้นระทึกโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะฮะเติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วหรือก็คือผมได้กำไรมาอีก400เหรียญจากการเทรดชนะในไม้ที่1เมื่อกี้ไปนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะ
สวยๆเลยนะฮะถึงแม้จะลุ้นระทึกไปหน่อยโอเคนะครับก็ถือว่ามันก็ยังสวยงามอยู่นะครับในไม้ที่1ก็จบอย่างสวยงามอยู่นะครับแต่นี่ก็แอบวันๆอยู่หน่อยๆโอเคผมป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ก็ยังคงเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับป่ะมาดูกันว่าจะไปจบที่ทำกำไรได้ไหมหรือจะตกม้าตายในไม้ที่2นะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคทุกคนมันไม่มีจุดให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะขอเอาเท่าที่ทำได้แล้วกันวันนี้ไม้ที่2ขอไม่เทรด500เหรียญนะครับแต่จะเทรดแค่130เหรียญแล้วกันนะครับถ้าแพ้เนี่ยอย่างน้อยผมจะเหลือกำไรในพอร์ตอยู่อีก270เหรียญ นะครับอย่างน้อยนะแต่ถ้าชนะมันจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าของผมวันนี้พอดีนะครับเดี๋ยวผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับตรงนี้โอเคผมก็สำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้เดี๋ยวผมจะเทรดลงนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็กำลังมาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามไปโอเคผมสำหรับไม้ที่2นี้ผมเทรด130เหรียญ นะครับเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างเทรดยากเนาะผมอยากจะเซฟไว้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะนะครับมันจะได้กำไรถึงตามเป้า500เหรียญพอดีแต่ถ้าแพ้นะครับผมจะเหลือเงินในพอร์ตอีกที่เป็นกำไรนะอีก270เหรียญ นะครับซึ่งโอเคก็ยังถือว่ากำไรเยอะอยู่ก็ ดีกว่าไม่ได้กำไรนะครับตามนี้นะโอเคผมก็ไม้นี้เทรดลงตามนี้เลยนะครับสรุปก็คือผมเทรดลงตามกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตคาสติกมาตัดลงในช่วงนี้พอดีเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะฮะคอนเฟิร์มว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงสูงผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนแหวกแนวไปทีจังหวะนี้ไม้นี้คือแทบไม่ตั้งใจเทรดเลยนะไม้นี้ผมแบบผมแทบไม่ตั้งใจเทรดเลยสรุปชนะนะทุกคนคือไม้นี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ก็ใช้คำว่าเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับแต่ชนะนะครับโอเคก็ดีหน่อยที่ชนะนะฮะโอเคครับผมก็สรุปตอนนี้นะครับผมเทรดทั้งหมด2ไม้ชนะลวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับกำไรที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ506เหรียญกับอีก60เซ็นต์นะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันสักนิดนึงนะครับว่าไลน์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไลน์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะฮะตีเป็นชั่วโมงครึ่งเลยแล้วกันนะครับทุกคนในไลฟ์นี้ก็คือสรุปผมใช้เวลาไปทั้งหมดที่1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองนะครับในการเทรดทำกำไรทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับทั้งหมด2ไม้นะฮะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตามนี้นะโอเคผมก็สรุปวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด2ไม้ก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้สำเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า506เหรียญกับอีก60เซนต์กำไรที่ผมทำได้นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคผมก็ณปัจจุบันนี้นะครับ1เหรียญตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก14สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า506เหรียญกับอีก60เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกไปเลยนะครับ 506.60 นะ60นะฮะนี่เลยนะครับ506เหรียญกับอีก60เซนต์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,268 บาทกับอีก23สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 15,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับทั้งหมด2ไม้นะครับก็ทำกำไรมาได้500เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้เป็นอีก1วันที่คัมแบ็กอีกแล้วนะครับโอเคครับผมก็สลับในไลฟ์นี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วฮะมันทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาแล้วนะฮะ
ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากทุกคนกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมสำหรับในวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วก็ในไลฟ์ถัดไปครับผมแต่วันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.